จากความกังวลของประชาชนที่ส่งผ่านโพลหลายสำนักนี่แหละครับทำให้เราต้องประเมินสถานการณ์ในอนาคตนะครับเนชั่นทีวีได้ข้อมูลที่น่าสนใจเป็นรายงานประเมินสถานการณ์ต่อจากวันโหวตเลือกนายกว่าสถานการณ์การเมืองไทยจะเป็นยังไงบ้างแล้วเป็นรายงานฝ่ายความมั่นคงที่เขาส่งต่อกันเพื่อประเมินทิศทางในการจัดการกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตลองไปดูกันเป็นข้อๆนะครับข้อแรกที่ฝ่ายความมั่นคงประเมินก็คือวันโหวตนายกวันที่22สิงหานี้จะเกิดแบบผ่านฉลุยนะครับแล้วก็จะได้ตัวนายกรัฐมนตรีด้วยโดยบอกข้อมูลว่าแม้ก้าวไกลจะไม่สนับสนุนแต่พรรคร่วมใน888เสียงจะลงให้กับพรรคเพื่อไทยทั้งหมดยกเว้นพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งยังไม่มีชื่อเข้าร่วมรัฐบาลส่วนเสียงสว.น่าจะมีเสียงที่ลงคะแนนให้เพียงพอเป็นนายกได้เกิน374เสียงเรื่องที่2เขามองความเคลื่อนไหวนอกสภาด้วยนะครับมองว่าเดี๋ยวจะมีด้อมส้มออกมาหรือกลุ่มที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลแต่มองแล้วอาจจะเป็นกลุ่มเดิมๆที่ออกมาเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้นะครับคาดว่าฝ่ายตำรวจจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้มองไปถึงม็อบต่างจังหวัดว่ามีไม่มากเป็นม็อบรายวันไม่มีการปักหลักค้างแรมและกลุ่มที่นิยมแนวทางความรุนแรงก็จะสามารถคุมเอาไว้ได้เนื่องจากจับตาไว้แล้วและทราบการเคลื่อนไหวในแต่ละวันด้วยไปมองเรื่องคดีหุ้นสื่อของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับเขามองว่ายังไม่จบเนื่องจากแม้จะมีข่าวกรณีอนุกรรมการไต่สวนของกกต.ยกคำร้องเรื่องการถือหุ้นสื่อแต่สาระสำคัญของการพิจารณาใช้กรอบเวลาแคบคือมองว่าในช่วงเลือกตั้ง ITV ไม่ได้ประกอบกิจการสื่อแต่ไม่ได้สรุปนะครับว่า ITV ไม่ใช่สื่อจริงๆแล้วเขายังไปเทียบเคียงกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีก่อนหน้านี้ที่มองว่าศาลจะให้น้ำหนักนะครับเรื่องความเป็นไปได้ในการประกอบกิจการสื่อเป็นหลักแล้วไม่ได้ให้น้ำหนักว่าขณะยื่นสมัครนั้นกิจการยังประกอบอยู่หรือไม่มีเหตุผลข้อที่4ที่บอกว่ารัฐบาลผสมชุดใหม่ที่นำโดยเพื่อไทยจะมีปัญหาแบ่งสรรโควต้ารัฐมนตรีกันบ้างแต่สุดท้ายจะหาทางออกได้ลงตัวมีข้อที่5ที่บอกว่ารัฐบาลชุดใหม่จะให้ความสำคัญกับการแก้รัฐธรรมนูญแต่ไม่ใช่เร่งงานเร่งด่วนครับเพราะว่าจะใช้เวลาอย่างต่ำเนี่ย3ปีนะฮะซึ่งอาจจะเป็นอายุของรัฐบาลชุดใหม่ด้วยก็ได้มีอำนาจในการผลักดันแก้ไขและทำให้สังคมได้เห็นความจริงจังของรัฐบาลนะฮะเพราะว่าเป็นความคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนประเมินถึงข้อที่6ว่าปัญหาใหญ่ของรัฐบาลชุดต่อไปไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเศรษฐกิจนะครับแต่จะมีปัญหาที่น่ากังวลคือฝ่ายการเมืองจะแสวงหาประโยชน์จากความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นเครื่องมือยุยงปลุกปั่นรวมถึงกิจกรรมการบ่อนทำลายกลุ่มทุนใหญ่ที่พรรคการเมืองบางพรรคกล่าวหาว่าผูกขาดทุนในประเทศและประเมินข้อสุดท้ายคือพรรคก้าวไกลจะเล่นการเมืองทั้งในสภาและนอกสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแนวร่วมคนรุ่นใหม่ลักษณะการจัดกิจกรรมเป็นหลักสูตรซึ่งตอนนี้เริ่มไปแล้วนะฮะทยอยหมุนเวียนไปตามที่ต่างๆเพื่อสร้างแนวร่วมในอนาคตหัวใจของการอบรมก็คือปลูกฝังให้เห็นปัญหาของสังคมการเมืองไทยว่าเลวร้ายอย่างไรแล้วจะต้องมาร่วมกันแก้ไขอย่างไรแล้วผลจากการที่ก้าวไกลทำอย่างนี้มันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงการเมืองครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลเลือกตั้งแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนรวมถึงวัฒนธรรมสังคมในบางเรื่องด้วย